หยั่นมากจริงๆบ้านเก่าก่อนดังหญิงลีสาวกตัญญูที่ร้องเพลงตั้งแต่วัย14 ขวบล่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งนักร้องเสียงดีมากๆนะคะสำหรับสาวหญิงลีศรีจุมพลมีชื่อจริงว่าธิดารัตน์ศรีจุมพลค่ะเธอนั้นเป็นชาวอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์เป็นลูกสาวคนกลางในจำนวนพี่น้อง3คนค่ะของคุณพ่อทองเลื่อนและคุณแม่บุญล้อมศรีจุมพลเธอนั้นนะคะชอบและก็รักในการร้องเพลงมากๆค่ะเคยออกเทปในสังกัดค่าย SP Music หลังจากที่หญิงลีหมดสัญญากับค่ายเก่านะคะก็กลับไปอยู่ที่บ้านบุรีรัมย์แล้วค่ะโดยตั้งวงหมอลำซิ่งเองและรับงานเองโดยใช้ชื่อวงว่าหญิงลีศรีจุมพลลำซิ่งนั่นเองค่ะจนอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะคะชักชวนให้เข้ามาทดสอบเสียงที่แกรมมี่โกลด์ค่ะเพราะว่าทางบริษัทต้องการนักร้องแนวลูกทุ่งหมอลำซิ่งอยู่พอดีและก็ผ่านมาจนได้เซ็นสัญญากับบริษัทมีผลงานชิ้นแรกค่ะนั่นก็คืออัลบั้มชุดขาขาวสาวลำซิ่งชุดที่1โดยอาจารย์สวัสดิ์เป็นผู้ควบคุมนั่นเองล่ะค่ะซึ่งเธอคนนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ขยันมากจนผลที่ร้องไห้น้ำตานองจนถึงวันที่ผลร้องเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรทั่วประเทศชีวิตต้องสู้หนูเกิดในครอบครัวชาวนาค่ะจริงๆก็อยากเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลแต่ติดที่เรียนหนังสือไม่เก่งวิชาที่เรียนได้ดีที่สุดก็คือศิลปะและนาฏศิลป์ละค่ะจึงมุ่งมั่นตั้งแต่เด็กว่าจะเป็นนักร้องวงอิเล็กโทรนเพราะมองว่าหากินได้แน่นอนคิดว่าวันหนึ่งถ้ามีเงินเก็บจะทำการค้าเช่นขายก๋วยเตี๋ยวขายของชำส่วนหนึ่งที่ไม่เรียนต่อก็เพราะว่าที่บ้านจนด้วยนะคะบ้านหญิงลีนั้นมีที่นาทั้งหมด7ไร่ค่ะทำนาปลูกข้าวกินปีละครั้งเว้นจากทำนาแม่ก็ทอผ้าไหมขายนะคะส่วนพ่อนั้นนะคะก็ตระเวนรับจ้างตามที่ก่อสร้างค่ะไม่มีแม้แต่กระเป๋าเสื้อผ้าต้องเอาทุกอย่างใส่รวมกันในถุงปุ๋ยค่อยๆเก็บเงินมาทำบ้านใหม่เพราะกลัวว่าลูกๆนั้นโตขึ้นจะอายที่บ้านดูไม่ดีแล้วค่ะตอนหลังพ่อก็เปลี่ยนอาชีพมารับซื้อของเก่าหญิงลีกับน้องก็ช่วยกันช่วยทางคุณพ่อนะคะฉีกกระดาษทุบกระป๋องตกเย็นก็ไปร้องเพลงในวงอิเล็กโทรนบ้างได้ครั้งละ 300-700 บ้างเอาชนะคำคนดูถูกจนในที่สุดจนทำให้เธอนั้นนะคะประสบความสำเร็จได้ครึ่งหนึ่งและเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศด้วยบทเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรนั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่ายกย่องจริงๆกับความขยันและความสตรองของเธอคนนี้ค่ะ